ูรถยนต์ไฟฟ้าในเกาหลีใต้ 170,000 คันจากบริษัทฮุนไดและเกียล่าสุดนี้2บริษัทนี้เรียกคืนรถไฟฟ้านี้แล้วนะคะตั้งแต่จันทร์หน้าหลังจากพบปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในระบบชาร์จไฟค่ะกระทรวงคมนาคมของเกาหลีใต้นะคะระบุเมื่อวานนี้ว่าฮุนไดมอเตอร์แล้วก็เกียค่ะซึ่งเป็นบริษัทลูกจะเรียกคืนรถ EV นะคะหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าราวๆ 170,000 คันในเกาหลีใต้เนื่องจากเจอปัญหาเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ในระบบชาร์จไฟโดยฮุนไดนะคะจะเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า 113,916 คันใน5รุ่นรวมไปถึงรุ่น Ioniq แล้วก็รุ่น Genesis ขณะที่เกียจะเรียกคืนรถยนต์ไฟฟ้า 56,016 คันทางกระทรวงคมนาคมบอกว่าไปเจอข้อบกพร่องที่อยู่ในซอฟต์แวร์ของหน่วยควบคุมการชาร์จไฟในตัวที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของฮุนไดกับเกียซึ่งอาจจะทำให้การจ่ายไฟแบตเตอรี่แรงดันต่ำได้ยากแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่รถจะหยุดขณะวิ่งนะคะการเรียกคืนครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าขึ้นอยู่กับความสมัครใจแต่จะเริ่มในวันจันทร์หน้าค่ะแต่เขาก็ไปเจอข้อบกพร่องก็คือถ้าใครไม่สบายใจจะใช้ต่อกลัวว่าถ้ารถวิ่งไปแล้วอาจจะหยุดก็สามารถคืนได้นะคะ